หลายภาคส่วนได้ร่วมกันหารือเพื่อปรับปรุงขั้นโคดการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจให้มีความกระทัดรัดและว่องไวขึ้นกว่าเก่าสามารถเฮ็ดให้บรรยากาศในการดำเนินธุรกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความสะดวกขึ้นกองประชุมครบคณะประสานงานปรับปรุงขั้นตอนการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจครั้งที่4ได้จัดขึ้นในมื้อนี้ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยการเป็นประธานของท่านนางจันทร์สุขแสงพจันทร์รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทั้งเป็นหัวหน้าคณะประสานงานเกี่ยวกับการปรับปรุงการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจมีต่างหน้าจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมได้รับฟังการรายงานสภาพการสั่งรวมบัญชีกิจการที่ต้องขออนุญาตดำเนินธุรกิจของบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นบอนอิงขั้นพื้นฐานให้แก่ภาคธุรกิจสามารถสั่งรวมได้ทั้งหมด414กิจการพร้อมนั้นได้รับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับหลักการออกใบทะเบียนวิสาหกิจตามกฎหมายประด้วยวิสาหกิจฉบับปรับปรุงที่ได้แยกขอดการสั่งตั้งวิสาหกิจหรือการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจออกจากขอดการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจหลักการและบทเรียนที่ดีของสากลเกี่ยวกับการปรับปรุงขั้นตอนการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจและกลไกการคุ้มครองการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจและนิติกรรมที่ติดพันกับการขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจหลายฉบับตามขอบเขตสิทธิ์และหน้าที่ในความรับผิดชอบการปรับปรุงขั้นตอนและตัดบรรดาขอดคันเอกสารที่บ่จำเป็นออกเฮ็ดให้การออกใบอนุญาตกระทันหันและปองไว้ขึ้นกว่าเก่าสามารถปรับปรุงบรรยากาศในการดำเนินธุรกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีความสะดวกขึ้นเคียงคู่กันนั้นเพื่อรับประกันเฮ็ดให้เปียกงานสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้รับผลดีและเป็นรูปธรรมขึ้นกว่าเก่าและยังสืบต่อประสานสมทบจัดตั้งปฏิบัติการค้นคว้าลงเลิกการประเมินคืนบรรดาก็คือบัญชีกิจการที่ต้องขออนุญาตดำเนินธุรกิจเร่งปรับปรุงขั้นตอนก็คือขอดขั้นการออกใบอนุญาตให้สำเร็จและบรรลุตามคาดหมายพร้อมนี้ก็ได้รับการร่วมมือกับครูร่วมงานสากลโดยผ่านโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการแข่งขันและการค้าเพื่อลดพรและหลบล้างอุปสรรคที่มีต่อการเติบโตที่มีต่อการเติบในขยายตัวของธุรกิจโดยการให้การช่วยเหลือทางด้านปีศาการและงบประมาณเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านระเบียบกฎหมายลดพรต้นทุนการค้าขายและยกระดับความสามารถการแข่งขันของหัวหน่วยธุรกิจ